ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ค่ะท่านอธิธรรมก็สวัสดีวันจันทร์ค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณแมววันพรุ่งนี้ก็จะได้เจอกันเออพรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้นะเออวันนี้วันอังคารสิอังคารหรือวันจันทร์ฉันเริ่มงงๆวันนี้วันอะไรเนี่ยนะคะสับสนคิดว่าเมื่อวานวันนี้วันที่13มั้ย13พรุ่งนี้ก็14ใช่มั้ยวันนี้วันจันทร์เหรอวันที่เท่าไหร่คะ13หรือเปล่าอยู่ดีก็สับสนวันที่ค่ะนะคะเพราะว่ามันต้องไปเดินทางไปคุณแม่จะไปรับรถนะคะก็ไปช่วยคุณแมวไปเป็นกำลังใจให้วันที่13พรุ่งนี้14นะคะ14ก็มีนัดกันนะคะไปรับรถคือที่นอร์เวย์เนี่ยตอนนี้คุณแมวยังอยู่บนเรืออยู่เลยแต่ที่นอร์เวย์เนี่ยเวลาของประเทศเนี่ยจะช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าวันใหม่เนี่ยช้ากว่าเรา6ชั่วโมงแล้วก็จะเดินทางมาที่เมืองไทยก็บินประมาณ10ชั่วโมงก็เจอกันพอดีที่กรุงเทพนะคะก็จะเข้ามาที่นี่ก็ตอนนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่จะต้องทำก็จะพยายามทำให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยเพราะว่าวันที่17นี้ก็จะเป็นวันเข้าคอร์สแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณตุ้ยแหมกำลังจะเอาเรื่องที่คุณตุ้ยคุยเนี่ยมาคุยกันมาเข้าในรายการวันนี้พอดีเลยงั้นก็อยู่ฟังนิดนึงมีเวลาอยู่หรือเปล่าเอ่ยตอนนี้ที่ออสเตรเลียกี่โมงคะนะคะวันนี้แหมรู้สึกว่ารายการธรรมโมลีนี่คนเข้ามาไม่เยอะจริงๆนะคะแต่นานาชาติมากนะคะคนไทยค่ะต่างแดนเข้ามากันหลายท่านนะคะมาฟังกันจริงๆแล้วธรรมะในรายการที่พูดเนี่ยต้องบอกว่ามันไปได้ผลกับคนไทยในต่างแดนเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสไตล์พูดตรงๆเหมือนคนที่อยู่เมืองนอกแต่พอมาเป็นคนไทยเองจริงๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยชอบฟังสไตล์นี้เท่าไหร่ชอบฟังแบบสบายใจสบายใจอ่ะสบายใจฟังแล้วมันสบายใจอ่ะฟังแล้วคิดไม่เอาทีนี้เนี่ยไอ้ที่พูดอยู่เนี่ยมันเป็นลักษณะของคล้ายๆกับทฤษฎีฝรั่งที่เขาต้องใช้เหตุผลถ้าใครไม่ชอบคิดตามเนี่ยจะไม่ชอบฟังเพราะขี้เกียจคิดชอบฟังเอารู้เลยอ่ะบอกมาเลยเอาไงเอามาไม่ต้องให้คิดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีหลายสไตล์มากการแสดงธรรมเนี่ยมันมีหลายวิธีค่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเลือกใช้วิธีการแสดงธรรมเนี่ยให้เหมาะกับบุคคลให้เหมาะกับบุคคลบางคนเนี่ยไม่ยอมคิดก็ต้องพูดให้คิดบางคนไม่ยอมตอบก็ต้องถามให้ตอบเพื่อให้เอาคําตอบของเขาเนี่ยบางทีเนี่ยอย่างเช่นการแก้ไขปัญหาในเดี๋ยวนี้เห็นมีคุณตุ้ยเห็นเกี่ยวกับคอร์สมั้ยคะคอร์สที่เป็นโค้ชให้คําปรึกษาการดําเนินชีวิตอะค่ะเยอะมากมีประกาศนียบัตรให้ด้วยนะเป็นโค้ชในการดูแลช่วยเหลือให้นักคำแนะนำผู้อื่นเนี่ยจริงๆแล้วการที่เราจะให้คำแนะนำผู้อื่นได้เนี่ยมันต้องมีหลัก1 2มีประสบการณ์ของตัวเองด้วยนะคือเราอ่านมาเราฟังมาแล้วเราไปช่วยคนอื่นเนี่ยบางทีเนี่ยเจ้าของเองก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดเรียนเพื่อช่วยตัวเองก็มีประโยชน์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าทุกวันเนี่ยคนที่พูดตรงนี้ก็คือว่ากำลังจะบอกว่าคนให้ความสำคัญกับการกลับมาหาตัวเองกันเยอะแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกับก่อนพุทธกาลโอ้สวัสดีค่ะพี่เอียดสบายดีนะคะนะคะก็คือในสมัยพุทธกาลเนี่ยก่อนที่พุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยก็จะคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือมีพุทธเจ้าแล้วแต่อันนั้นเนี่ยยังไม่มีพุทธเจ้าคนก็แสวงหาวิธีการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยได้พบกับความสุขแสวงหากัน
ก็พยายามฝึกจิตกันคือทำแบบเนี้ยมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นลองฝึกจิตดูสิมันอาจจะดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีวิธีฝึกจิตต่างๆโดยใช้การกระทําเป็นตัวฝึกจิตโดยฝึกจิตแบบหลายอย่างมากค่ะท่านยติธรรมการนมัสการเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์เสวยก็ฝึกจิตกันจนพระพุทธเจ้าของเราค่ะท่านยติธรรมคะอุบัติเกิดขึ้นมาบนโลกแล้วพุทธเจ้าก็มีวิธีฝึกจิตให้จิตของเราเนี่ยมันพ้นจากความทุกข์อยู่เหนือความทุกข์แล้วก็เอาวิธีเนี้ยบอกกับพวกเราจนตอนเนี้ยมันมีวิธีนี้บอกกับพวกเราแล้วมีแน่นอนแต่คนก็พยายามเหมือนกับหลีกอ่ะไม่เอาอ่ะปฏิเสธอ่ะแล้วก็จะไปเอาวิธีอื่นที่บอกว่ามันทำให้จิตของเรามีความสุขขึ้นแต่เชื่อหรือเปล่าเราว่าวิธีที่เขาเอามาทำให้เรามีความสุขขึ้นเนี่ยมันกลับกลายเป็นวิธีของพระพุทธเจ้าที่สอนนั่นแหละแต่เขาแค่กั่นกองออกมาแล้วเขาก็ย่อยออกมาอีกทีนึงให้เราฟังเขาย่อยออกมาให้เราฟังว่าถ้าเกิดคุณต้องการความสุขเนี่ยเขาก็ตัดพระนิพพานออกเขาก็โฟกัสมาที่ความสุขส่วนตัวนะคะโฟกัสมาที่ความสุขส่วนตัวว่าความสุขส่วนตัวเนี่ยเราทำยังไงให้มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์สนึงเนี่ยถ้าจะทำคะ3,000-5,000เพื่อที่เราจะไปฟังเทคนิคของเขาเนี่ยหรือหลักการของเขาเนี่ยเพื่อให้เราไปเป็นโค้ชช่วยคนให้พบกับความสุขหรือเรานำมาใช้กับตัวเราเองจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในกรอบของธรรมะของพระพุทธเจ้าหมดเลยไม่ได้หนีไปไหนเลยค่ะคนที่เข้ามาสอนเราเนี่ยเขาก็ทฤษฎีต่างๆเหล่านี้ที่พุทธเจ้าค้นพบแล้วอะอย่างที่คุณตุ้ยได้คุยกันได้ถามกันว่ากิเลสกับอกุศลได้เป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าเจตสิกทุกตัวเนี่ยเป็นอกุศลหรือเปล่าเจตสิกที่อยู่ในจิตที่เป็นอกุศลน่ะเป็นอกุศลหรือเปล่า ฟังงงไหมคะอย่างเช่นจิตของเราเนี่ยที่เป็นอกุศลอยู่เนี่ยสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยเป็นอกุศลหมดทุกตัวหรือเปล่าอ่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องของเอาน้ำกาแฟเนี่ยที่มันยังเป็นน้ำตาลอยู่ยังไม่ได้เป็นน้ำในกาแฟนะในแก้วนะคะเป็นน้ำตาลเป็นคอฟฟี่เมดเป็นผงกาแฟเนี่ยมันก็เป็นคนละอันกันอยู่แต่พอมันมาชงอยู่ในน้ำร้อนแล้วเนี่ยมันก็คือน้ำกาแฟมันเป็นอันเดียวกันไอ้ตัวเจตสิกก็เช่นเดียวกันในขันห้าเนี่ยค่ะในขันห้าเนี่ยมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือตัวร่างกายเราที่มันไม่รับรู้อารมณ์อะไรมันเป็นที่ตั้งของอารมณ์แต่รูปมันก็เป็นที่ตั้งของอารมณ์นะคะถ้าไม่มีรูปเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้ร่างกายมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องมีรูปเป็นที่ตั้งถ้ารูปมันพังแล้วในร่างกายก็ไม่รู้จะอยู่ไอ้จิตใจไม่รู้อยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นมันต้องคู่กันระหว่างรูปกับนามทีนี้ไอ้ตัวนามเองเนี่ยมันมีวิญญาณค่ะไอ้ตัววิญญาณเนี่ยมันตัวมันเองเนี่ยมันเป็นแค่รู้อารมณ์เฉยแต่อารมณ์ที่รู้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันขาดสิ่งที่ปรุงแต่งอยู่คุณสมบัติมันอ่ะมันต้องมีสัญญาก็คือความจำเวทนาก็คือสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นมาที่ใจส่วนสังขารก็คือแบ่งเป็น2ฝ่ายก็คือฝ่ายดีเรียกว่ากุศลฝ่ายไม่ดีเรียกว่าอกุศลตัวสังขารแล้วก็มีกลางๆด้วยนะเจตนาสัญญาเนี่ยคือถ้าเป็นเจตสิกปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าตัวที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยเขาเรียกว่าเจตสิกฟังแล้วงงไหมคะน่าจะงงอ่ะเพราะว่ากว่าตัวเองเรียนจะเข้าใจทั้งหมดเนี่ยมันก็ใช้เวลาพอสมควรไอ้สิ่งที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยเขาเรียกว่าเจตสิกไอ้เจ้าตัวสัญญาตัวเวทนามันเป็นเจตสิกแต่พอมันไปอยู่ในจิตของเราแล้วเนี่ยสมมติว่าจิตของเราเป็นอกุศลเนี่ยไอ้ตัวสัญญาก็เป็นอกุศลด้วยไอ้ตัวเจตนาก็เป็นอกุศลด้วยแต่ตอนที่มันแยกกันอยู่เนี่ยมันเป็นกลางๆค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าเจตสิกเป็นอกุศลหรือเปล่ามันก็ถ้ามันเข้ากันเนี่ยมันก็คือมันก็เปลี่ยนสีอ่ะเหมือนคนอ่ะนะคะเหมือนกับใส่แว่นตาค่ะถ้าเราใส่แว่นตาสีดำเรามองอะไรผ่านแว่นตานั้นสิ่งที่ถูกมองก็เป็นสีดำแต่ความจริงแล้วมันไม่ดำเจตนาก็เหมือนกันสัญญาก็เหมือนกัน
ถ้ามันผ่านถ้ามันไปอยู่ในจิตที่เป็นอกุศลมันก็เป็นอกุศลด้วยเจตนาจึงเป็นอกุศลทีนี้ถามว่าคำถามก็คือว่าไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยกับอกุศลเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าเหมือนที่อธิบายไปแล้วว่าคำว่านิวรณ์เนี่ยกับคำว่าปริยุทธฐานะกิเลสเนี่ยมันพอเอามาอธิบายเนี่ยมันคือตัวเดียวกันคือมีกามฉันทะพยาบาทวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยขอโทษทีค่ะความฟุ้งซ่านรำคาญใจนะคะความฟุ้งซ่านอุทจักกุกกุจจะแล้วก็ความง่วงเหงาหานอนถีนมิทะไม่ว่าจะเป็นนิวรณ์หรือไม่ว่าจะเป็นปริยุทธฐานะกิเลสเนี่ยมันคือตัวเดียวกันแต่ต้องถามว่าเรากำลังพูดถึงหน้าที่ของมันอะอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเป็นใครมีคนถามว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเป็นใครถ้าอาจารย์ธรรมวรีอยู่ที่บ้านอะเป็นลูกสาวในบ้านแต่ถ้าเกิดไปถามน้องชายเป็นพี่สาวถ้าไปถามแม่เป็นลูกสาวแต่ถ้าเกิดมาเจออาจารย์ธรรมวรีอยู่ที่วัดภูจวงอาจารย์ธรรมวรีเป็นใครเป็นอาจารย์ที่วัดภูจวงแต่ถ้าเกิดไปที่มจร.อาจารย์ธรรมวรีเป็นใครถามใครล่ะถ้าเกิดว่าถามอาจารย์ที่สอนเป็นลูกศิษย์ค่ะแต่ถ้าเกิดถามคนที่เป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์ค่ะคือมันเป็นคนคนเดียวกันนี่แหละแต่มันทำหลายหน้าที่เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวคำว่ากิเลสกับคำว่าอกุศลก็เช่นเดียวกันกิเลสเนี่ยมันมีอยู่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดหน้าอุปกิเลส16เนี่ยขออนุญาตอ่านเลยนะคะอุปกิเลส16มีอภิชาวิสมะโลภะคิดเพ่งเล็งอยากได้นะคะโลภที่ไม่สมควรโลภกล้าจ้องจะเอาคือแค่มีความคิดเนี่ยจ้องจะเอาของคนอื่นเขาเนี่ยเขาเรียกว่าวิชานะคะเรียกว่าอภิชาวิสมะโลภะก็คือความโลภนั่นเองความโลภเห็นไหมคะความโลภเป็นอะไรล่ะเป็นเจตสิกแต่ว่ามันมีเป็นกิเลสก็เพราะว่ามันมีการมันมีคุณสมบัติขึ้นมาแล้วมันมีคุณสมบัติของในจิตอะค่ะเกิดขึ้นมาแต่ว่ายังไงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากเจตสิกที่มันมาปรุงแต่งจิตเจตสิกคือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเมื่อปรุงแต่งจิตแล้วจิตเป็นอกุศลเมื่อจิตเป็นอกุศลแล้วเนี่ยมันจึงเป็นกิเลสที่ทำให้จิตเศร้าหมองฟังแล้วไม่งงนะคะกล่าวนมัสการเจ้าค่ะคุณตุ้ยฟังแล้วงงไหมคือกิเลสเนี่ยทำยังไงเนี่ยก็หนีอกุศลไม่ได้แต่ว่ากิเลสเนี่ยมันมีหลายระดับถ้าเป็นกิเลสระดับอนุสัยกิเลสกิเลสมีอยู่3ระดับอนุสัยกิเลสที่เป็นระดับละเอียดมากๆจนไม่สามารถที่จะสัมผัสได้ว่ามันเป็นกิเลสหรือในระดับกลางที่เป็นปริยุทธฐานะกิเลสซึ่งอยู่ในใจกับในระดับของวีติกมกิเลสที่เป็นระดับหยาบมันมี3ระดับทีนี้ถ้าเกิดว่าถามว่าพระพรหมที่อยู่ในชั้นพรหมเนี่ยไม่ว่าเป็นรูปพรหมหรืออรูปพรหม20ชั้นเนี่ยมีกิเลสไหมถามคุณตุ้ยถ้าคุณตุ้ยถามว่าอกุศลกับกิเลสเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีก็จะถามคุณตุ้ยว่าพระพรหมอ่ะที่อยู่บนชั้นพรหมเนี่ยทั้งรูปพรหมและรูปพรหมเนี่ยมีกิเลสไหมถ้าเราตอบอันนี้ได้เราจะเข้าใจคำว่ากิเลสกับอกุศลคือในชั้นพรหมเนี่ยต้องดูก่อนว่าในภพภูมิของพรหมเนี่ยจิตที่ปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยคือจิตแบบไหนจิตที่ปฏิสนธิวิญญาณของพรหมเนี่ยก็คือฌานเหมือนมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นจากจิตมหากุศลแต่ไม่ได้แปลว่าพอมนุษย์เกิดมาแล้วเนี่ยมนุษย์จะเป็นคนดีทุกคนปฏิสนธิวิญญาณมันไม่ได้แปลว่านิสัยจะดีตลอดไปนะคะมนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยเกิดมาจากมหากุศลค่ะแต่จิตของทุกคนเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วแต่ละคนก็ไม่ได้เป็นกุศลมันปฏิสนธิเฉยๆค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพรหมเนี่ยตกลงมาจากสวรรค์ตกลงมาชั้นพรหมมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอะไรก็เยอะแยะ
เพราะอะไรพรหมเนี่ยอำนาจของฌานทำให้เกิดเป็นพรหมในขณะที่เกิดเนี่ยจิตไม่มีกิเลสอย่างกลางในขณะที่พรหมเนี่ยเกิดเนี่ยไม่มีกิเลสอย่างกลางค่ะไม่มีมันไม่ปรากฏขึ้นที่ใจเลยนั่นมันหมายถึงว่ามีกิเลสไม่มีกิเลสอย่างกลางไม่มีกิเลสอย่างหยาบคือวีติกกามกิเลสก็คือการแสดงออกทางอารมณ์จากกิเลสต่างๆไม่มีโกรธโลภหลงที่มันแสดงอาการออกมาให้คนอื่นเขารู้ว่าฉันโกรธอยู่ฉันโลภอยู่ฉันหลงอยู่เนี่ยไม่มีอาการเลยหมดอาการที่ขึ้นทางใจก็ไม่มีปฏิสนธิวิญญาณตรงนี้จึงเกิดเป็นพรหมตั้งแต่ชั้นปฐมฌานปฐมฌานมันก็จะไล่ลำดับชั้นพรหมไปค่ะเกิดไม่เหมือนกันพรหมมีกิเลสไหมถามมีค่ะถ้าพรหมไม่มีกิเลสพรหมจะลงมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ยังไงมาเกิดยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ได้ยังไงต้องมีกิเลสแต่กิเลสของพรหมอยู่ของกิเลสของพรหมเนี่ยเขาเรียกว่าอนุสัยกิเลสซึ่งมันไม่แสดงอาการเลยดังนั้นเนี่ยคนหลายคนเนี่ยที่จิตของเราขณะที่เป็นกุศลอยู่เนี่ยหรือบางคนบางชาติเนี่ยเกิดมาเนี่ยจิตแทบจะเกิดกิเลสหยาบๆเนี่ยน้อยมากเพราะว่ามีบุญเก่าเยอะรักษาใจเป็นมีอุปนิสัยเก่าเป็นคนที่เป็นกุศลเนี่ยอกุศลในใจมันเกิดยากมากก็เลยคิดว่าตัวเองไม่มีกิเลสแต่ความจริงแล้วเนี่ยความเกิดของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกิเลสทุกคนค่ะแต่ว่ามันเป็นกิเลสอย่างละเอียดแต่ในความเป็นกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยของพรหมเนี่ยทุกชั้นนะคะถ้าไม่ใช่พระอริยะบุคคลที่ฝึกตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยกิเลสอยู่ครบหมดทุกอย่างเลยแต่ว่ามันไม่แสดงอาการทีนี้เนี่ยการเกิดเมื่อวานพูดเรื่องนี้ไปแล้วค่ะคุณตุ้ยไม่รู้ว่าคุณตุ้ยเข้ามาฟังหรือเปล่าเมื่อวานว่าความเป็นพรหมเนี่ยมันมีอยู่สองประเภทไอ้เจ้าตัวกิเลสอย่างกลางเนี่ยที่มันถูกฌานหรือสมาธิเนี่ยข่มมาไว้เนี่ยมันก็สามารถเกิดเป็นพรหมได้หรือพระอริยบุคคลที่เป็นพระอนาคามีพระอนาคามีเนี่ยคือละกามฉันทะได้ทีนี้พอพระอนาคามีเนี่ยละกามฉันทะได้เนี่ยมันไม่มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปไม่มีโอกาสเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกต่อไปไม่มีโอกาสเกิดในนรกอีกต่อไปเพราะว่าเทวดามนุษย์สัตว์เดรัจฉานหรือนรกอบายภูมิ4เนี่ยเขาเรียกว่ากามาวจรภูมิเป็นภูมิที่ข้องอยู่กับกามคุณคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจค่ะแต่ว่าผู้ที่เป็นพระอนาคามีเนี่ยตัดเรื่องนี้ได้สิ้นเชิงแล้วคือไม่มีความผูกพันไม่มีความเกี่ยวข้องไม่มีความอาลัยอาวรณ์ในเรื่องของกามคุณดังนั้นเนี่ยถึงท่านจะไม่ได้ฌานสมมุติท่านไม่ได้ฌานนะคะท่านทำฌานไม่ได้เลยเนี่ยแต่จิตของท่านเนี่ยไม่ข้องอยู่กับกามเนี่ยท่านก็ไปเกิดอยู่ชั้นสุทาวาสเป็นพรหมเหมือนกันเป็นพรหมที่เกิดขึ้นจากปัญญาประหารกิเลสอย่างกลางไม่ใช่เป็นพรหมที่เกิดขึ้นจากการใช้สมาธิประหารกิเลสลึกซึ้งนะคะสำหรับเรื่องนี้มันต้องมีพื้นฐานของพระพุทธศาสนาทั้งการปฏิบัติทั้งปริยัติในระดับหนึ่งถึงจะฟังรู้เรื่องถ้าเกิดว่าไม่มีพื้นฐานในฟังก็หาว่าเราเอาตำรามาเล่าอีกค่ะคือคนเนี่ยฟังธรรมะเนี่ยจะหาเรื่องเนี่ยมันหาเรื่องได้ตลอดจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากให้คนกลุ่มนี้เข้ามาฟังเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้กลัวมีเรื่องนะคะสงสารเขากลัวเขาจะมีกรรมกลัวจะเป็นสร้างกรรมอะค่ะเอาเฉพาะที่รู้เรื่องกลุ่มเล็กๆเราคุยกันให้มันเกิดสติเกิดปัญญาเกิดกุศลด้วยกันดีกว่าแต่ถ้าเกิดฟังแล้วมันเกิดอกุศลแล้วจิตขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เป็นกรรมเปล่าๆแล้วมันกรรมหนักด้วยเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังคุยอยู่เนี่ยมันเป็นธรรมะชั้นสูงของพุทธเจ้านะคะซึ่งเราพยายามที่จะเอามาพูดให้มันง่ายขึ้นทีนี้ถามว่ากุศลไอ้อกุศลกับกิเลสเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าอกุศลกับกิเลสเนี่ยนะคะไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากอกุศลซะก่อนอกุศลมันต้องมาปรุงแต่งจิตนะคะมันถึงจะเป็นกิเลสทีนี้ไอ้ตัวจิตที่เป็นอุปกิเลสทั้งหมดเนี่ยเราเพิ่งพูดไปตัวเดียวเองแล้วก็มีพยาบาทพ
พยาบาทเนี่ยค่ะก็จะเกิดขึ้นจากโทสะนะคะโกรธนะคะก็คือตัวความโกรธอุปนาหะนะคะคือความผูกโกรธมักขะความลบหลู่คุณท่านมานะอันนี้เป็นมานะนะคะปลาสะคือความตีเสมอก็คือมานะเหมือนกันอิสาเนี่ยก็คืออยู่ในกลุ่มของความโกรธนะคะมัชริยะก็ความโกรธนะคะมายานะคะมายาเนี่ยต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุทั้งความโกรธก็ได้ทั้งความโลภก็ได้คือคนเราเนี่ยมันสามารถที่จะมีมายาได้เพราะความเห็นผิดในตัวเองความเข้าใจผิดความหลงตัวเองมันทำให้เกิดมายาการเอาชนะแข่งดีแข่งเด่นแข่งอะไรต่างๆเนี่ยค่ะมันล้วนแล้วแต่ทำให้เราเกิดมายาหลอกลวงสร้างภาพอะไรต่างๆค่ะพวกเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเรามีทุกคนมีมายาแต่ว่ามายาที่มีอยู่เนี่ยมันอยู่บนฐานของความถูกต้องแค่ไหนนั่นอีกเรื่องนึงนะคะแล้วก็สาเถยะที่เราเรียกว่าโอ้อวดมันมีคนอยู่2กลุ่มคือกลุ่มที่ชอบอวดคนที่อวดในสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันก็จะผิดน้อยคือมันก็ยังอวดอยู่แล้วแหละแต่มันก็ยังผิดน้อยเพราะว่าเรามีจริงนะคะเราไม่ได้โกหกแต่คนที่ไม่ได้มีจริงแล้วอวดมันก็คือโกหกด้วยแล้วอวดด้วยมันก็คือหลอกลวงเห็นไหมคะแล้วก็ถัมภะนะคะคือความหัวดื้อนะคะสาลัมภะก็คือการแข่งดีไม่ยอมลดละนะคะเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมากเลยพยายามที่จะเอาชนะคนอื่นเนี่ยต้องดูนะคะว่าการพยายามเอาชนะบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นคนดีนะคะกลายเป็นคนที่มีทิฏฐิมานะมีความแข่งดีแข่งเด่นเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนนั้นก็ไม่ได้คนดีเหมือนกันเป็นกิเลสมานะความถือตัวนะคะอติมานะความถือตัวยิ่งกว่านะคือดูหมิ่นคนอื่นมะทะนะคะความมัวเมาอันนี้ตัวนี้โลภะชัดๆนะคะปมาทะก็คือความประมาทก็คือโลภะอันเดียวกันเราจะเห็นว่าอุปกิเลสเนี่ยมันเป็นเหมือนกับกิเลสสำเร็จรูปอ่ะคุณตุ้ยคะมันเป็นกิเลสสำเร็จรูปที่มันจะถูกปรุงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งจากอกุศลอีกทีหนึ่งมันเป็นอกุศลมันเป็นเขาเรียกมันเป็นอกุศลที่มันถูกปรุงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอีกชั้นหนึ่งอ่ะอย่างเช่นยาพิษเนี่ยมันก็ต้องมีบางส่วนที่มันผสมกับยาพิษอยู่แต่ในยาพิษเนี่ยมันก็ต้องมีสารหลายๆตัวผสมกันแต่ไอตัวที่มันเป็นสารพิษที่เป็นเนื้อมาเลยเนี่ยเขาเรียกปรมัตถ์เนี่ยนะพอมันผสมแล้วมันก็จะเป็นยาพิษอยู่มันก็คือมีพิษทั้งคู่อะค่ะทั้งอกุศลทั้งกิเลสมันก็มีพิษทั้งคู่ทีนี้เนี่ยเราคุยกันเนี่ยมันจะต้องมีมาตรฐานในการคุยกันว่าเรากำลังคุยเรื่องกิเลสระดับไหนอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเรากำลังคุยกันว่ามันเป็นกิเลสระดับหยาบที่สุดก็คือระดับเนี้ยศีลเนี่ยจะจับกิเลสระดับนี้นะคะศีลเนี่ยในการรักษาศีลเนี่ยจะไม่จับกิเลสระดับกลางจะไม่จับกิเลสระดับอนุสัยอย่างเช่นถือศีลมาเนี่ยสมมติว่าเราคบกับใครสักคนหนึ่งในกอในขอเนี่ยในกอบอกว่าฉันอยากได้ของนี้มากเลยแต่ฉันไม่เอาเพราะฉันรู้ว่ามันไม่ใช่ของฉันปรากฏว่าเรากลับไปมองว่าเฮ้ยแกพูดอย่างเงี้ยแกก็บาปแล้วถามว่าในกรเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะได้ของคนอื่นแต่เขาไม่เอาเนี่ยบาปหรือไม่บาปนี่ค่ะเพราะเราไม่เข้าใจคำว่ากิเลส3ระดับเราไม่เข้าใจว่า
เรากำลังคุยกันตรงไหนของเรื่องที่คุยถ้าเรากำลังพูดถึงเรื่องของศีลไม่บาปค่ะเขาสามารถที่จะละเว้นการเบียดเบียนคนอื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นกิเลสหรือเปล่ามันเป็นกิเลสแต่เขาสามารถละกิเลสอย่างหยาบได้ทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงจิตใจอะว่าจิตใจของเขาเนี่ยเป็นอกุศลหรือเปล่ามีกิเลสหรือเปล่าเป็นค่ะมันมีอกุศลอยู่มันอยากได้แต่มันไม่เอาตอนนี้มันก็ยังอยากได้อยู่สมมุติเนี่ยตอนเนี้ยมันก็ยังอยากจะได้อยู่ของคนอื่นเขาเนี่ยมันบาปหรือเปล่าล่ะถ้ามันอยากได้แล้วเนี่ยศีลเนี่ยมันตัดไปเรียบร้อยแล้วว่าเราไม่เอาแต่เรากำลังอยากอยู่เนี่ยมันเกิดกิเลสมันเกิดตัวโลภะแต่ว่าเราไม่สามารถดับกิเลสได้นี่มันมีกิเลสอยู่มันยังมีกิเลสอย่างกลางอยู่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะดับกิเลสอย่างกลางได้เนี่ยก็คือสมาธิกับปัญญาแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราดับไม่ได้ล่ะจิตของเราเนี่ยมันยังอยากอยู่อย่างนั้นนะคะมันยังวนอยู่กับความอยากนั้นแต่เราก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นแต่เราก็ไม่ได้ไปแย่งของคนอื่นหรือไปทำอะไรมาเราไม่ได้มีความพยายามไม่ได้มีมายาไม่ได้มีสาไถไม่ได้มีการแข่งดีแข่งเด่นอะไรกับใครเลยสวัสดีค่ะครูเหมียวนะไม่มีอะไรเลยไม่ได้แข่งดีแข่งเด่นไม่ได้อยู่ในอุปกิเลส16เนี่ยค่ะแต่มันมีอยู่อ่ะใจของเรามันมีความอยากอยู่แต่เราไม่ปล่อยพฤติกรรมของเราเนี่ยให้มันออกมาในลักษณะที่มันผิดแต่มันมีอยู่นั่นก็คือว่าเรายังมีกิเลสอยู่แต่ว่าไอ้ตัวศีลของเราเนี่ยมันมีกำลังมากมันจึงสามารถที่จะควบคุมไม่ให้กิเลสของเราเนี่ยมันออกมาทำงานแต่สมาธิของเราเนี่ยมันมีกำลังไม่พอแล้วก็ปัญญาของเราเนี่ยยังมีกำลังไม่พอไอ้เจ้าตัวกิเลสตัวนี้มันจึงมีแรงพอถ้าเป็นไฟเนี่ยมันก็ยังมีเปลวไฟอยู่ทำให้เราเนี่ยร้อนไปด้วยอำนาจของกิเลสจนกว่าว่าจิตของเราเนี่ยมันจะมีกำลังของสมาธิหรือมีกำลังของปัญญามันเหมือนกับน้ำอะค่ะที่มันดับไฟได้ไฟในใจก็จะไม่ร้อนเหมือนกับพรมในชั้นพรมอะค่ะพรมที่เขาไปเกิดอยู่ในชั้นพรมเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีกิเลสเขามีกิเลสอย่างละเอียดค่ะแต่ว่ากิเลสอย่างละเอียดเขาไม่ทำงานไม่ได้ทำร้ายใครถ้าเกิดว่าเราในฐานะที่เราเป็นปุถุชนเราเป็นคนที่ยังมีกิเลสหนาๆอยู่เนี่ยเราจะมองว่าพรหมเนี่ยไม่มีกิเลสเพราะเราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าพรหมเขาไม่มีกิเลสยังไงฟังแล้วงงไหมคะไม่งงนะหรือว่างงมันก็เป็นเรื่องยากนิดนึงสำหรับผู้ที่มาฟังธรรมเอาข้างหน้าเลยชั่วโมงเดียว2ชั่วโมงเนี่ยกับการเรียนรู้เนี่ยเราเรียนหนังสือเนี่ยเรียนตำรับตำราเกี่ยวกับเรื่องของจิตต่างๆเนี่ยเราใช้เวลาเรียนกันหลายปีแล้วก็เอามาคุยกันในชั่วโมงแบบนี้มันก็จะทำให้คนฟังเนี่ยเข้าใจยากนิดนึงแต่พอใช้ไปเรียนปุ๊บเนี่ยก็ยิ่งไม่เอาใหญ่เลยค่ะไม่มีเวลาเรียนเพราะนี้ในเมื่อเราไม่มีเวลาเรียนเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจฟังมากขึ้นเพราะว่ากว่าที่เขาจะเอาเรื่องราวที่เขาเรียนมาเป็นหลายๆปีเนี่ยมาพูดให้เราฟังภายในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยมันต้องใช้กระบวนการความเข้าใจเนี่ยตกผลึกเลยนะคะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือใช้กระบวนการตกผลึกของความเข้าใจเอามาคุยกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคุยว่าคนเนี้ยมีกิเลสหรือเปล่าเนี่ยเอาแบบไหนอะเอากิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างหยาบหรือกิเลสอย่างละเอียดปกติกิเลสอย่างกลางเนี่ยของพรหมเนี่ยค่ะกิเลสของพรหมเนี่ยเป็นกิเลสที่ละเอียดมากเขาเรียกว่าอนุสัยกิเลสเนี่ยเป็นกิเลสอย่างละเอียดที่มันเราเองเนี่ยเราก็บางทีเนี่ยเอาง่ายๆอ่ะยกตัวอย่างอย่างถ้าเกิดเราเป็นนักปฏิบัติอยู่เนี่ยถ้าเราเป็นนักปฏิบัติอยู่เนี่ย
แล้วเรากำหนดพองหนอยุบหนอจนจิตของเราเนี่ยมันสงบมากเลยจิตมันสงบมันไม่มีนิวรณ์แล้วนั่นหมายถึงว่ากิเลสอย่างละเอียดไอ้นั่นหมายถึงว่ากิเลสอย่างหยาบของเราเนี่ยไม่มีละตอนนั้นกิเลสอย่างกลางของเราก็ไม่มีละความฟุ้งซ่านความง่วงเหงาหาวนอนอะไรไม่มีเลยจิตมันผ่องใสสบายไปหมดแต่ถามว่าเราสามารถเข้าถึงกิเลสอย่างละเอียดได้ไหมอันเดียวกันค่ะอันนั้นแหละค่ะคือกิเลสของผมนั่นคือจิตของผมมนุษย์เนี่ยมีความโชคดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราสามารถเข้าถึงความเป็น31ภพภูมิได้หมดเลยจิตของเราเนี่ยมันสามารถเข้าถึงความเป็นภพภูมิได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวกิเลสของพรหมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครจะสามารถเข้าถึงได้ผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลค่ะไอ้ตัวที่มันจะกำจัดกิเลสอย่างละเอียดได้เนี่ยมันคือธรรมะที่พุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือตัวปัญญามันคล้ายๆกับว่ายกตัวอย่างเช่นกิเลสอย่างละเอียดนะคะมันไม่เหมือนกับนิวรณ์อย่างเช่นเราเกิดความง่วงขึ้นมาใช่ไหมคะเราเอาสติไปดูนิวรณ์เอาสติไปจับนิวรณ์จนสติมันมีกำลังมากจนนิวรณ์มันดับสติมันก็กลายเป็นปัญญาขึ้นมากลายเป็นปัญญาขึ้นมานิวรณ์มันก็ดับอันนี้เราสามารถเข้าถึงนิวรณ์ได้ถ้าคนที่มีสมาธิพอนะคะแต่ถ้าคนที่มีสมาธิไม่พอเนี่ยอย่างเช่นใครที่ไม่มีสมาธิคนที่เป็นทาสของอารมณ์ณปัจจุบันเนี่ยที่เราคบอยู่เจอกันอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยคนที่เป็นทาสของอารมณ์ก็คือคนที่ไม่ทันนิวรณ์นั่นเองเพราะนิวรณ์มันปรุงแต่งจิตอ่ะมันก็ไม่มีอะไรค่ะนิวรณ์อ่ะมันก็ไอ้จิตเรานี่แหละนิวรณ์ก็คือ1กามฉันทะอยากกินอยากอยู่อยากนอนสบายอยากอะไรต่างๆอ่ะเนี่ยมันคือนิวรณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยค่ะที่มันคล้องอยู่ในกามอ่ะเขาเรียกว่ากามฉันทะโอ้โหเยอะแยะหมดเลยค่ะ2พยาบาทการปฏิเสธสิ่งต่างๆอย่างยกตัวอย่างเนี่ยอย่างตัวเองเหมือนกันมันทำให้เกิดความสุขค่ะเคล็ดลับความสุขค่ะท่านญาติธรรมแล้วท่านจะมีความสุขที่สุดในชีวิตถ้าเกิดว่าท่านทำได้อย่างตัวเองเคยคุยกับใครอย่างเงี้ยค่ะเราทำไมเขาต้องคุยแบบนี้ด้วยนะเคยเป็นไหมทำไมไม่ชอบไอ้บุคลิกคนนี้เลยเนี่ยทำไมมันต้องทำท่าทางแบบนี้ด้วยนะสมมตินะคะทำไมมันต้องอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีเรารู้สึกแบบไม่พอใจในความเป็นของคนอื่นเขาวันนึงเนี่ยถ้าเรากลับมาดูตัวเราเองแล้วเราเห็นจิตของเราเองเนี่ยที่มันปฏิเสธบุคลิกความเป็นความมีของคนอื่นความจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ผิดอะไรไอ้ตัวเราเองต่างหากที่เราไปตั้งความหวังเขาน่าจะเป็นอย่างนี้เขาน่าจะเป็นอย่างนี้เขาน่าจะเป็นอย่างนี้ตัวเราเองเราไปตั้งความหวังไว้กับความเป็นไปของคนอื่นเขาแล้วพอมันไม่ตรงกับที่เราหวังเอาไว้เนี่ยมันก็ผิดใจเราทำให้เรารู้สึกไม่ชอบคนเราเนี่ยผิดใจมันมีอยู่หลายแบบบางคนผิดใจแล้วก็ตัวเองก็ไม่ชอบเขาบางคนผิดใจแล้วก็วางได้เอ้ยไม่เอาแต่เมื่อเราไม่ชอบเราก็ต่างคนต่างอยู่ซะก็ดีไปแต่ทีถ้าเกิดเราไม่ชอบแบบนี้ปุ๊บเราก็เอาไปนินทาไปว่าร้ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเสื่อมเสียความดีในตัวเองไปแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทันใจของเราเองเนี่ยท่านญาติธรรมคะความสุขที่สุดในโลกมันเกิดขึ้นไม่ต้องเป็นพระอรหันต์แล้วค่ะเอาเป็นแค่คนธรรมดาที่มีความสุขก็เพียงพอแล้วบางทีเนี่ยตัวเองคุยกับคนเนี่ยค่ะบางทีทำไมมันพูดแบบนี้ด้วยความที่เราเนี่ยอ่านหนังสือเยอะเรียนเยอะประสบการณ์เราเยอะเราไปยึดมั่นถือมั่นความดีเรื่องนั้นเรื่องนี้มารยาทในสังคมอะไรอย่างเงี้ยต่างๆมากมายเลยโอ้สวัสดีค่ะแม่ทุมคิดถึงนะคะมากมายเลยเราไปยึดเอาไว้แต่พอเรากลับมาเห็นใจของเราโอ้โหท่านญาติธรรมคะโล่งเลย
เฮ้ยกิเลสเราต่างหากที่มันมาคุมใจเราอยู่เราไปมองคนอื่นไม่ได้ดั่งใจอ่ะสุดท้ายแล้วเราก็ทุกข์ปากเราก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนบางทีเราก็ไปพูดอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพอเราทันอารมณ์ตัวเองนี่แหละค่ะคนที่ไม่ทันอารมณ์ตัวเองเนี่ยก็คือคนที่เป็นทาสของกิเลสนั่นแหละคนที่มีกำลังของสมาธิน้อยคนที่มีกำลังของสติน้อยก็จะไม่ทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจจึงเป็นทาสของอารมณ์เมื่อเป็นทาสของอารมณ์แล้วก็จะทำอะไรตามใจตัวเองคือมันไม่รู้อ่ะมันแยกไม่ได้อ่ะระหว่างกิเลสกับบุญหรืออกุศลกับกุศลแยกไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราแยกได้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเนี่ยเราจะรู้ว่าเอออันนี้มันอย่างอาจารย์ธรรมวลีเองเนี่ย ต้องขออนุญาตยกตัวอย่างตัวเองว่าเราเข้าใจเรื่องกิเลส3อย่างเป็นอย่างดีอนุสัยกิเลสปริยุทธานกิเลสวีติกมกิเลสกิเลสอย่างละเอียดอย่างกลางอย่างหยาบทีนี้พวกใครมาอยู่ร่วมกันกับเราเนี่ยเราเห็นพฤติกรรมของเขาที่อยู่ร่วมกันกับคนอื่นเออกิเลสอย่างกลางของเขากิเลสอย่างละเอียดเขาไอ้กิเลสอย่างหยาบของเขาสามารถที่จะละมันได้บางคนก็ล่วงเกินคนอื่นด้วยคำพูดจากกิเลสของตัวเองจากอารมณ์ของตัวเองเอาอารมณ์ของตัวเองเนี่ยถ่ายทอดแสดงพฤติกรรมของความโกรธแสดงพฤติกรรมของความเห็นตัวความเห็นแก่ตัวเนี่ยออกไปโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเพราะมันเป็นธาตุของกิเลสไงสติปัญญาเนี่ยมันไม่ทันกิเลสมันก็จะแสดงอาการออกไปเราก็จะรู้แล้วว่าเออคนคนนี้ไม่ทันอารมณ์เพียงแค่นี้เนี่ยคุณก็ยังเบียดเบียนคนอื่นจากอารมณ์ของคุณอยู่เลยอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้เนี่ยบางคนเนี่ยเขามีการกระทบกับเราเนี่ยเยอะมากมีการกระทบกับคนอื่นเนี่ยเราดูคนอื่นที่เขากระทบกันเนี่ยแต่ปรากฏว่าเขาไม่มีพฤติกรรมของกิเลสออกไปไม่มีเลยก็แสดงว่าคนคนนี้เขาอยู่เหนืออารมณ์ได้มันมีการกระทบแล้วเนี่ยแต่ว่ามันอยู่เหนืออารมณ์ได้มันก็จะรู้เลยค่ะว่าระดับของสติปัญญาของคนคนนั้นเนี่ยมากหรือน้อยดูจากตรงนี้ค่ะท่านญาติธรรมสวัสดีค่ะพี่อรพินสวัสดีค่ะคุณเมธีดูจากตรงนี้ค่ะคือถ้าเราอยากจะดูสติปัญญาของคนเนี่ยดูจากการทันอารมณ์ไอ้ตัวที่ทันอารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะคะเขาเรียกว่าสัมปชัญญะไอ้ตัวทันอารมณ์เนี่ยเขาเรียกสัมปชัญญะค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีไอ้ตัวทันอารมณ์มีสัมปชัญญะเกิดขึ้นประจำ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 เนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยเรียกว่าปัญญาบารมีเรียกว่าปัญญาบารมีค่ะไอ้ตัวปัญญาบารมีเนี่ยถ้ามันสะสมขึ้นมาก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 เข้าเนี่ยมันจะมีกำลังในการกำจัดกิเลสอย่างละเอียดกำจัดกิเลสอย่างละเอียดที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ตอนที่ตรัสรู้เนี่ยพระองค์ทรงอุทานค่ะอยู่ที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกว่านี่แน่นายช่างปลูกเรือนเนี่ยเราพบเจ้าเสร็จแล้วเจ้าจะปลูกเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปนั่นคือตัวตัณหาตัวสร้างภพความยินดีความพอใจในรูปต่างๆมันทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์เป็นเหตุแห่งความทุกข์แต่ทีนี้จะถามว่าทุกครั้งที่เราเนี่ยเจอสิ่งต่างๆเนี่ยแล้วเราเกิดความยินดีเกิดความไม่ยินดีหรือเรียกว่ายินดียินร้ายเนี่ยเราเกิดความยินดีไม่ยินดียินดีไม่ยินดียินดีไม่ยินดีอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราทันมันล่ะอาจารย์กิเลสมันยังเกิดอยู่เลยเราก็เห็นกิเลสเราอยู่นะอาจารย์ธรรมวลีก็เห็นกิเลสตัวเองเหมือนกันแต่ว่าเมื่อเราเห็นกิเลสของเราแล้วเนี่ยเราไม่ปล่อยให้กิเลสของเราเนี่ยออกไปทำงานเราไม่ปล่อยให้กิเลสของเราเนี่ยมันออกไปทำงานเรารู้แล้วเนี่ยมันก็ดับมารู้แล้วมันก็ดับมันดับบ่อยๆดับบ่อยๆดับบ่อยๆเนี่ยไอ้ตัวที่มันดับบ่อยๆนั่นแหละค่ะอย่าไปดูถูกมันนะคะมันคือตัวปัญญาปัญญาทันต่อกิเลสปัญญาทันต่อไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะญาติธรรม
ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆก็ดับไปเฉยเลยพออธิบายธรรมะอะไรแบบนี้ชอบดับค่ะเดี๋ยวค่ะจะตั้งยังไงดีตั้งต่อค่ะเป็นแนวนี้ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีมันก็กลายเป็นแนวตั้งค่ะอ่ะค่ะทำงานต่อได้ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเห็นกันอยู่ใช่ไหมคะอยู่ดีมันก็ออกจากระบบค่ะมันชอบเป็นแบบนี้ค่ะไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมันได้ลืมสบายมาด้วยทีนี้แหมกำลังพูดถึงตอนสำคัญเลยนะคะก็ปรากฏว่าชอบเป็นแบบนี้ก็ไอ้ตัวปัญญาเนี่ยค่ะมันเหมือนกับเราบ้านของเราเนี่ยถ้าบ้านของเรามันสะอาดยกตัวอย่างนะคะคุณตู้อยู่หรือเปล่าถ้าบ้านของเราเนี่ยมันมีแมลงวันมาตอมในบ้านเต็มไปหมดเลยปรากฏว่าเราเนี่ยทำความสะอาดบ้านอย่างดีเลยปรากฏว่าแมลงวันเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้หรือเชื้อโรคเนี่ยค่ะมันไม่สามารถจะอยู่ได้เมื่อแมลงวันมันไม่เข้ามาบ้านก็คือไม่มีแมลงวันอ้าวไม่เห็นหน้าเหรอคะไม่รู้ว่าโทรศัพท์มันเป็นอะไรขึ้นนะคะงงมากเลยแต่ตอนนี้มันเป็นเหมือนกับมันเหมือนกับไม่รู้ว่าเป็นอะไรค่ะเดี๋ยวนะคะแต่ว่ามันอยู่ดีมันเป็นตั้งตรงเฉยเลยค่ะงงค่ะงั้นเอาเสียงนะคะเอาเสียงแล้วกันนะคะมันมีปัญหาอะไรไม่ทราบอ่ะพอพูดธรรมะอย่างนี้ทีไรมันชอบมีปัญหาอ๋อเห็นแล้วนะคะไม่รู้มันเป็นอะไรค่ะพี่ต๋อมอ๋อพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้จัดรายการค่ะเพราะว่าจะไปออกรถออกรถป้ายแดงขออภัยนะคะอันนี้ยังกิเลสอยู่หรือเปล่านะคะเห็นแล้วนะคะทีนี้ต่อนะคะต่อก็คือว่าตัวปัญญาในที่นี้เนี่ยก็คล้ายกับเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วเนี่ยในระดับหนึ่งเจ้าตัวกิเลสมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อเจ้าตัวกิเลสมันเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยเหมือนกับเรารักษาโรคอ่ะหรือเราให้ต้นไม้เนี่ยถ้าเกิดมันไม่ได้รับการเลี้ยงดูหรือเชื้อโรคเนี่ยมันไม่ได้สิ่งแวดล้อมที่มันเหมาะเนี่ยมันก็จะตายถูกประหารไปเองมันไม่เหมาะสมกับมันนะคะคือจิตดวงนี้มันไม่เหมาะสมกับการที่กิเลสจะเติบโตแล้วค่ะมันก็ถูกประหารด้วยอำนาจของปัญญาทำไมถึงถูกประหารเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้อะไรนะคะอนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้อริยสัจ4ตรัสรู้ความเป็นจริงของรูปกับนามว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยทั้งจิตใจเองเนี่ยมันเกิดขึ้นที่มันเป็นพระไตรลักษณ์เนี่ยโดยความเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาที่จิตใจของเราเนี่ยมันจะมีความเกิดดับอยู่ตลอดแต่ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความเกิดดับของจิตใจแต่ปัญหามันเกิดขึ้นจากเราไม่รู้ว่ามันเกิดดับเพราะเราเข้าใจผิดไอ้ความเข้าใจผิดในความเกิดดับเนี่ยพุทธศาสนาเรียกว่าอัตตาเราคิดว่ามันเป็นตัวเราพอเราคิดว่ามันเป็นตัวเราปุ๊บเนี่ยเราก็เลยยึดไอ้ตัวยึดเนี่ยแหละค่ะมันเกิดขึ้นจากตัวตัณหาไอ้ตัวยึดเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าอุปทานอุปทานเนี่ยมันทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาพอเรารู้แล้วอะพอเรารู้แล้วว่าไอ้เจ้าตัวตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุของอุปทานตัณหาของเรามันก็เลยไม่เกิดเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามันไม่แน่นอนอะเหมือนกับเรารู้ว่าสมมติว่าเราไปเจอผู้หญิงสักคนนึงไปเจอผู้ชายสักคนนึงว่าผู้ชายคนนี้มาเจ้าชู้ผู้หญิงคนนี้มาเจ้าชู้มีประวัติความเป็นมาไม่ดีสมมุตินะคะถามว่าเมื่อก่อนเนี่ย
มีคนมาบอกเราว่าคนนี้น่ารักมากดีมากเลยมีเสน่ห์เราคุยกับเขาเนี่ยเขาก็พรีเซนต์ตัวเองอย่างดีเลยเราก็อาจจะรักเราก็อาจจะชอบผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้ใจมันรักเลยนะคะแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเรารู้เราเห็นด้วยตัวเองว่าผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นคนไม่ดีถามว่าใจของเราเนี่ยจะรักจะชื่นชมผู้หญิงผู้ชายคนนี้เหมือนเดิมได้หรือไม่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ตาสว่างอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้เข้าถึงความเป็นจริงที่เป็นพระไตรลักษณ์แล้วเมื่อเข้าถึงความเป็นจริงที่เป็นพระไตรลักษณ์แล้วเนี่ยพระองค์ทรงมองเห็นแล้วว่าไอ้กายกับใจของมนุษย์เนี่ยไอ้รูปกับนามของมนุษย์เนี่ยมันไม่มีความจริงแท้แน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อตัณหามันเกิดขึ้นมาเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่เกิดมันทุกข์ไม่ได้อันนี้คือลักษณะเบื้องต้นของพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันเนี่ยก็จะทุกข์น้อยลงแล้วแต่ทีนี้เนี่ยในเมื่อเห็นแล้วว่าความจริงของรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยไอ้ตัวตัณหาเองมันก็ไม่เกิดด้วยนะมันไม่รู้จะเกิดได้ยังไงในเมื่อมันรู้แล้วว่าไอ้ของเนี้ยมันไม่ดีอะเรารู้ว่าไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมันไม่ดีเรารู้ว่าผู้หญิงคนนี้มันไม่ดีเนี่ยความอยากได้เนี่ยที่จะเอามาครอบครองความอยากใกล้ชิดความอยากเข้าไปเกี่ยวข้องความอยากเข้าไปเกี่ยวพันด้วยเนี่ยมันขาดสะบั้นลงไปเลยก็คล้ายๆกับสติปัญญาที่มันตัดอนุสัยกิเลสนะคะมันจะเป็นอันเดียวกันอันนี้เป็นลักษณะของจิตที่มันตัดอนุสัยกิเลสคือมันเกิดจากอำนาจของสัมมาทิฏฐิที่มันปรากฏอยู่ในอริยมรรคมีองค์8เมื่อใดก็แล้วแต่ที่สัมมาทิฏฐิเนี่ยมันเกิดขึ้นความเห็นผิดต่างๆเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าพระโสดาบันเองเนี่ยก็จะละกิเลสที่เป็นอนุสัยกิเลสได้นะคะบางส่วนจะละกิเลสละเอาแค่พระโสดาบันเนี่ยละอุปทานได้ทั้งหมด3อย่างเลย1ศีลศีลปตุปาทานนะคะแล้วก็มีแต่กามุปาทานเนี่ยท่านจัดอยู่ในอันสุดท้ายนะที่ละได้อัตวาทุปาทานทิฏฐุปาทานทิฏฐุปาทานก็คือความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นผิดเนี่ยไม่มีแล้วค่ะพระโสดาบันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นผิดไม่มีการประพฤติผิดหรือการวางตัวผิดความเข้าใจผิดจะมีความมั่นใจอ่ะอย่างสมมุติว่าพระโสดาบันไปงานเลี้ยงสักงานหนึ่งนะงานเลี้ยงสักงานหนึ่งในวัดมีการบวงสรวงกันเกิดขึ้นมาเนี่ยถามว่าพระโสดาบันเนี่ยจะบวงสรวงด้วยไหมถ้าเรามองจากภายนอกนะเราก็บอกโอ๊ยพระโสดาบันท่านไม่มีความเห็นผิดท่านไม่บวงสรวงแล้วก็ต้องดูว่าพระโสดาบันเนี่ยท่านเป็นผู้มีปัญญาท่านอาจจะไม่ได้เห็นด้วยจิตของท่านเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยกับการบวงสรวงแต่การให้ความเคารพให้เกียรติกับสถานที่ที่ไปเนี่ยเขาอาจจะร่วมทำกิจกรรมแต่ใจเนี่ยมันไม่ได้คอยตามแบบนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะไม่ใช่เราจะดูแบบบางทีเนี่ยเราดูคนเราดูหยาบๆเราดูจากภายนอกแล้วเราก็ตัดสินนะคะเราไม่รู้เหตุผลเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เรายังทำเองไม่ได้เรายังไม่รู้เหตุผลเราอย่าเพิ่งสรุปค่ะเพราะเดี๋ยวมันจะบาปที่หัวใจของเราวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะคุณตุ้ยพอจะเข้าใจแล้วเนาะระหว่างกิเลสกับอกุศลมันคู่กันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เหมือนกันซะเลยทีเดียวนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์และมาครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเลียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ